ดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ทีเนเธอร์ Channel ในช่วงทีน่าท็อกนะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาคุยเรื่องถ้าผู้ชายที่เราบอกว่าคุยด้วยกันตอนแรกๆเนี่ยเราคุยกันนานมากเลยโทรศัพท์คุยกันนานมากเลยประมาณแบบวันละ2-3 ชั่วโมงเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปแบบเมื่อวานยังคุยอยู่ดีๆเลยทำไมวันนี้ไม่โทรมาเลยหายไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะคือทีน่าต้องบอกก่อนว่าเราอะไปสร้างมาตรฐานอะไรที่มันผิดๆนะคะโดยการที่เราไปคุยโทรศัพท์กับเขานานเกินไปตั้งแต่ทีแรกคือทีน่าบอกเลยนะในชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครหรอกไม่มีหรอกไม่มีเลยอะไม่มีจริงๆอะที่จะมาคุยกับโทรศัพท์กับใครสักคนทุกวันได้เป็นวันละ 2-3 ชั่วโมงเข้าใจปะมันต้องมีเวลาทำมาหากินปะมันต้องมีเวลาทำอย่างอื่นปะแล้วมันก็ต้องหมดเรื่องคุยปะเข้าใจปะคือแบบว่าโอเคคนเรามีเวลา24ชั่วโมง8ชั่วโมงตีไปประมาณว่านอนอีก8ชั่วโมงตีไปประมาณว่าทำงาน16ชั่วโมงเหลืออีก8ชั่วโมงเหลืออีก8ชั่วโมงก็ต้องทำอะไรกินข้าวกินข้าวปลาไปแล้วประมาณ3ชั่วโมงประมาณเหลืออีก5ชั่วโมง5ชั่วโมงคือเวลาที่รีแลกซ์เวลาที่ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมมันก็จะต้องมันคือเวลาแล้วมันก็ต้องมีอะไรให้ทำอ่ะเข้าใจป่ะมันต้องมีอะไรมันต้องมีการทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมานั่งคุยโทรศัพท์วันละ2-3ชั่วโมงโอ้ยตลกแล้วเราไปสร้างอะไรสร้างมาตรฐานที่มันไม่มีความเป็นจริงเข้าใจป่ะโดยเฉพาะคนที่มีแบบคุยกับคนอื่นเยอะๆหรืออะไรเงี้ยถ้ามีคนคุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่ามันไม่มีหรอกที่แบบจะมาคุย2-3ชั่วโมงทุกวันไม่มีหรอกความหวานเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายความหวานเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็จะต้องไม่มีเรื่องคุยเข้าใจป่ะแบบหรือว่าคนที่คบกันมานานๆแต่งงานกันมานานๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่มานั่งคุยกันวันละ 2-3 ชั่วโมงหรอกเข้าใจป่ะเขาก็เห็นหน้ากันก็บางทีก็อาจจะนั่งดูทีวีด้วยกันดูหนังด้วยกันกินข้าวด้วยกันแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคุยกันตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมงเข้าใจป่ะ 2-3 ชั่วโมงมันคืออะไรกับเข้าใจว่ามันแบบมันไม่สมเหตุสมผลนะมันเป็นมาตรฐานที่มันไม่ make sense อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เขาหายถ้าเราอยากให้เขาเนี่ยมีความสม่ำเสมอเราจะต้องเปลี่ยนเราจะไม่สร้างมาตรฐานที่รู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเขาทำตามไม่ได้มันไม่มีใครทำตามได้ขนาดเราไปโรงเรียนทุกวันเรายังเบื่อเพื่อนเราเลยแบบนั่งอยู่ข้างๆกันแบบเป็นนั่งตั้งกี่ค่ากี่ชั่วโมงเฮ้ยเบื่อว่ะบางทีก็ไม่มีอะไรจะคุยด้วยว่ะเข้าใจป่ะหรือแบบหรือที่ทำงานเนี่ยโอ้ไปเจอแต่คนหน้าเดิมๆเฮ้ยเบื่อว่ะเข้าใจป่ะมันมีความเบื่อว่ะมันทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสร้างมาตรฐานที่มันเป็นไปไม่ได้เวลาที่คุยกันตอนแรกๆเนี่ยพยายามเป็นคนที่วางสายก่อนพยายามเป็นคนที่วางสายก่อนเลยบอกไปเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปทำนู่นเดี๋ยวต้องไปทำนี่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกดีกว่าที่เขามาวางสายเราเข้าใจบ้างมันทำให้เรารู้สึกดีกว่าที่เขาจะแบบเหมือนเขาจะต้องไปทำอะไรหรืออะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกเหมือนเราผู้หญิงอะเนาะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทิ้งเราอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันแบบโอ๊ยไปแล้วหรออะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมแต่กับผู้ชายอะไม่ต้องไปกลัวเสียงมารยาทหรือไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกเพราะผู้ชายเขาไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นเข้าใจป่ะถ้าเราไม่ได้แบบไปนอกใจเขาไปหักอกเขาเขาไม่มาเซนซิทีฟอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าเราวางสายเขาก็จะเข้าใจว่าคนเรามันมีเวลาทำมาหากินเว้ยมันก็ต้องยุ่งบ้างมันก็ต้องมีอะไรทำบ้างอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรอยู่ในชีวิตแบบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจจริงๆเขาจะเข้าใจว่าไม่ว่างก็คือไม่ว่างเขาก็วางหูโอเคเคารพเวลาของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากจะแบบว่าเฮิร์ทมากมายวางหูก่อนเลยโทรคุยปุ๊บ5นาที10นาทีพอแล้วไม่ต้องคุยอะไรมากมายอาจจะอัปเดตชีวิตอะไรนี้เป็นไงอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยอยากเจอเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอยากคุยกับเราเขาอยากเจอเราพอเจอกันต่อหน้าเนี่ยก็มาคุยกันต่อหน้าดีกว่าน้องแท้ที่แบบว่าจะคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมงมาเจอกันปุ๊บอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรเล่นโทรศัพท์ซะงั้นน่ะอะไรอ่ะเข้าใจว่าแบบได้แบบงงมากเลยที่เวลาที่เห็นคนที่แบบไปเดทกันอะไรเงี้ยแล้วเล่นโทรศัพท์อ่ะคือแบบตอนที่ไม่อยู่ด้วยกันก็เท็กซ์กันก็คือส่งข้อความหากันโทรหากันแต่พออยู่ด้วยกันอ่ะไม่คุยกันซะงั้นมันอะไรของมันวะเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนาะเราอย่าไปเซตมาตรฐานที่มันเป็นไปไม่ได้คุยแป๊บๆพอแป๊บๆพอแล้วพอเขาแบบรู้สึกว่ามันไม่หนำใจเดี๋ยวเขาก็มาชวนเราไปเที่ยวหรืออะไรงี้เองแล้วถ้าเขาโทรมาอย่ารับสายทันทีอย่าแบบว่าพร้อมตลอดเวลารับสายโทรมาปุ๊บ3วิเห็นชื่อปุ๊บโทรว่าไงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทีน่าบอกตลอดนะคะว่าให้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้ตัวเองมีความสุขให้รักตัวเองก่อนแต่บางคนเนี่ยไปตีความหมายผิดเนาะ
ไปบอกว่าก็หนูรักตัวเองไงหนูก็รับโทรศัพท์เพราะว่าหนูรับโทรศัพท์เขาแล้วหนูมีความสุขโอเคทีนี้ที่หน้าให้การบ้านเลยนะให้การบ้านทุกคนเลยนะถ้าเราจะทำให้ชีวิตเราบาลานซ์แล้วก็ไม่เป๋เนี่ยบางทีมันจะต้องมีเป้าหมายนะคะมันจะต้องมีอะไรที่เราจัดลำดับความสำคัญสมมติว่าโอเคตอนที่ทีน่าเป็นนักเรียนนะทีน่าก็จะมีละอย่างแรกเลยนะเที่ยวตอนที่หน้ามีอยู่อเมริกานะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะต้องแบบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาทำให้อันเนี้ยล้มไปไม่ได้เลยก็คือการเรียนทีน่าต้องเรียนให้ดีที่สุดจะต้องตั้งใจเรียนเราจะต้องแบบต้องได้เกรด A อ่ะคือแบบคือเนิร์ดอ่ะคือแบบอยากได้เกรด A อยากได้เกรด C แล้วก็ตีน่าไม่ได้เป็นเด็กทุนนะคะพ่อส่งมาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตีน่าไม่อยากให้พ่อเนี่ยเสียตังค์เปล่าเพราะว่าค่าเทอมมันแพงตีน่าก็อยากเอาเกรดดีๆไปให้ท่านอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1คือการเรียน2คือการทํางานเพราะว่าค่าเทอมมันแพงแล้วแบบว่าเราก็ไม่อยากจะขอตังค์พ่อใช้หรืออะไรเงี้ยถ้าเราแบ่งเบาภาระเขาได้แล้วก็อยากทำงานเองแล้วก็อยากหาตังค์เองโอเคอันที่2คือการทำงานและอันที่3คือสุขภาพเพราะว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีถ้าเราป่วยเราก็ทำไป2อย่างแรกไม่ได้ถูกป่ะถ้าเราป่วยแล้วทำ2อย่างแรกไม่ได้แต่ความจริงอ่ะบางคนก็เอาสุขภาพมาก่อนอะไรนั้นแล้วแต่ตอนนั้นตีน่าคิดว่าตีน่ายังเด็กอยู่แล้วก็สุขภาพยังไม่ค่อยอะไรมากมายตีน่าก็เลยเอาอย่างอื่นเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยเนาะมันก็แล้วแต่เนาะแต่เราต้องมีแบบลำดับความสำคัญนี้นะถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยมาทำให้ไอ้ลำดับความสำคัญเนี้ยของเราเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็เราต้องแบบเราต้องหนักแน่นอ่ะเราต้องใจแข็งจริงเราต้องไม่ทำสมมติว่ามีเพื่อนมาชวนไปปาร์ตี้มาชวนไปกินเหล้าหรือไปมาชวนเราสูบบุหรี่อันที่3ของเราคืออะไรคือสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพถ้าทำแบบนั้นคือการทำลายสุขภาพเราก็ต้องใจแข็งเลยบอกเฮ้ยไม่ถ้าเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีเขาก็จะเข้าใจเราถ้าเพื่อนไม่ดีเดี๋ยวมันก็เลิกคบเราเองเข้าใจป่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบเขาหรือว่าถ้าทีน่าตอนที่น่ามีแฟนตอนที่น่าคบกับเนตันเป็นแฟนยังไม่ได้แต่งงานนะคะถ้าเนตันมาชวนทีน่าไปเดทแล้วทีน่ามีสอบพรุ่งนี้หรืออะไรเนี่ยหรือว่าทีน่ามีการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จทีน่าจะไม่ไปทีน่าจะไม่ไปเที่ยวเขาจะไม่ไปแค่เดินเล่นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไปเพราะว่าทีน่ารู้สึกว่าถ้าสิ่งที่เป็นสามหลักเนี้ยมันยังไม่แน่นพอมันยังไม่โอเคพอทีน่าไม่อยากจะแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นเข้าใจปะถ้าทีน่าทำงานมาแล้วเหนื่อยแล้วแบบว่าเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเจอกันหลังเลิกงานแบบนั่งคุยเล่นหรืออะไรเงี้ยถ้าทีน่าเหนื่อยจริงนะทีน่าจะไม่ไปเจอเขาทีน่าจะรักตัวเองก่อนถึงแม้ว่าเราเจอเขาเราจะลมดีขึ้นมาก็ตามแต่ร่างกายมันไม่ไหวเว้ยอันนี้มันคือสุขภาพร่างกายมันไม่ไหวเว้ยร่างกายมันอยากนอนร่างกายมันอยากแบบว่าแบบว่านอนหลับคือแบบว่ามันเหนื่อยแล้วเข้าใจปะอันนี้นะคะเราต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณ3อย่างเนี่ยที่เป็นหลักๆของเราเลยแล้วถ้าเขามาทำให้อีก3อย่างหลักของเราเนี่ยมันไม่ดีมันทำแล้วมันขาดหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะปันเวลาของเราเนี่ยไปให้เขาเข้าใจไหมคือบางทีเนี่ยความสุขเนี่ยมันมี2อย่างคือความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาวถ้าตีน่าเรียนดีถ้าใครก็แล้วแต่ทำงานดีเรียนดีแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะมีความสุขระยะยาวถ้าตีน่าได้เกรด A ได้เกรด C ปุ๊บมันคือความสุขระยะยาวคือทำตอนเนี้ยนั่งเรียนตอนเนี้ยนั่งติวหนังสือตอนเนี้ยมันยังไม่เห็นผลหรอกแต่มันจะไปเห็นผลตอนเกรดออกแล้วนี่คือความสุขระยะยาวความสุขที่ต้องอดทนรอนะคะแล้วมันจะหอมหวานกว่ามันจะแบบมันจะดูดีมันจะภูมิใจกว่าทุกที่น่าว่าทุกคนรู้สึกได้เวลาที่เราแบบว่าอยากได้อะไรมากๆก็เราพยายามอดทนแล้วจนกว่าที่เราจะคว้ามันมาได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่วะมันแบบบอกโอ้ยที่เราจะอธิบายยังไงนะคือมันแบบอย่างนั้นน่ะเข้าใจปะเลยคือแต่ว่าความสุขระยะสั้นเนี่ยคือแป๊บหายเหมือนคนที่เสพติดการช้อปปิ้งไงทำไมถึงชอบช้อปเพราะว่าอยากได้ความสุขระยะสั้นเพราะว่าความสุขระยะสั้นคือเวลาเห็นของใหม่ๆเวลาได้ใช้เงินแล้วเห็นของใหม่ๆเวลาที่แกะพลาสติกแล้วพอมันใหม่แล้วก็โอเคมีความสุขอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเพราะว่าพอเรามาตั้งพอเราได้มาปุ๊บเดี๋ยว 2-3 วันก็หายหรือบางคน 2-3 ชั่วโมงก็หายก็ไปซื้อของเรื่อยๆนี่คือคนที่ติดเสพติดการช้อปปิ้งเพราะต้องการความสุขระยะสั้นถ้าเราเสพติดเขาเราต้องการความสุขระยะสั้นเราไปหาเขาเรารับโทรศัพท์เขาตลอดเวลาเขาบอกให้เราไปเจอตรงไหนก็ไปมันคือความสุขระยะสั้นแต่ถามว่ากลับมาเหนื่อยกว่าเดิมปะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าไอ้3อย่างหลักของเราเนี่ยมันเราไม่ได้ทำให้มันเติมเราไม่ได้ไปเติมเต็มมันเราไม่ได้มีความสุขระยะยาวเราไม่ได้มีเป้าหมายระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสรุปนะถ้าผู้ชายที่แบบว่าเราโทรหาทุกวันคุยวันละ 2-3 ชั่วโมงปรากฏว่าทำไมเขาหายไปคะไม่เห็นโทรมาหาหนูสักทีอะไรเงี้ยทำไมแบบเมื่อวานคุยกันดีๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปตั้งเป้าหมายที่มันไม่สมเหตุสมผลมันเป็นไปไม่ได้เป
ันเป็นไปไม่ได้มันนั่งคุยกันวันละ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้ว่าแล้วว่าแล้วคือคนเราต้องมีเวลาทำมาหากินต้องทำอย่างอื่นปะเข้าใจปะเข้าใจปะต้องทำอย่างอื่นเนาะถ้าเขาโทรมาเนี่ยไม่ต้องรับทันทีดูว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าเราติวหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยรับก็ได้เดี๋ยวเขาอยากคุยจริงเดี๋ยวเขาโทรมาถ้าหรือถ้ามันแบบเรื่องด่วนจริงๆแบบเขาโดนรถชนหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องโทรมาย้ำๆๆ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 เข้าใจปะหรือว่าเขาจะส่งข้อความมาแล้วก็เห็นข้อความหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบไม่แบบแค่ครั้งเดียวหายอะไรเงี้ยถ้าครั้งเดียวหายเขาก็จะเข้าใจว่าเออเรายุ่งเว้ยเราแบบโทรหาไม่ได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเขาโทรมาตอนที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่วิ่งวิ่งวิ่งอะไรบนอีลู่วิ่ง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 หยุดแล้วถามว่าต้องหยุดวิ่งแล้วมารับโทรศัพท์เขาไหมหรือว่าวิ่งไปคุยไปไหมไม่ไปวิ่งให้เสร็จทำอะไรก็ทำให้เสร็จไปเลยแล้วค่อยมาเอาเวลามาแบ่งปันเอามาปันให้เขานะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะเสียมารยาทหรอกถ้าเราไม่รับสายเขาทันทีอ่ะจริงๆเขาจะคิดว่าเรายุ่งผู้ชายเขาไม่มาเซนซิทีฟแบบจุ้งจิ้งเรื่องอะไรงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาไม่มีหรอกจริงๆเขาไม่คิดว่าเราเสียมารยาทหรอกเขาก็แค่รู้ว่าเราเนี่ยไม่ว่างก็แค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวถ้าเขาอยากคุยเนี่ยเขาก็โทรใหม่หรือถ้าเราว่างเนี่ยเราก็โทรไปหาแต่ถ้าเราไม่อยากเจ็บหรืออะไรเงี้ยให้วางสายก่อนปล่อยให้เขาคิดถึงเราว่างนะคะอย่ารักตัวเองแบบผิดๆอย่าหวังแค่ความสุขระยะสั้นเราต้องแบบเหมือนความไทยคืออะไรอดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ป่ะเราต้องหวังความสุขระยะยาวใช่ไหมตอนแรกๆอ่ะมันจะยากอ่ะบางคนก็มาถามที่หน้าแหละพี่คะหนูก็ทำอย่างที่พี่บอกอะค่ะหนูก็ไม่โทรหาเขาหนูก็พยายามถอยห่างมาแต่ว่าหนูก็มานั่งเศร้าจังเลยค่ะมันแบบว่ามันเจ็บจังเลยมันทรมานอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยนะคะคือแบบที่น่าก็เข้าใจนะที่น่าก็เคยเป็นนะมันคือช่วงของการเปลี่ยนแปลงช่วง transition คือแบบตอนที่ติน่าก่อนที่จะมาเป็นแบบเนี้ยติน่าก็จะมีความอย่างนั้นแหละงิ่งงิ่งอยากจะโทรหาแฟนทำไมเธอไม่โทรหาแล้วเลยแบบว่าเป็นแฟนกันเราควรจะแบบคบกันน่ารักปุ๊กกิ๊กขี้ขู่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็พอมาอ่านพอมันความสัมพันธ์มันเริ่มมีแฟนหลายคนแล้วเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วที่พอติน่ามาได้หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตติน่าเลยก็คือผู้หญิงร้ายผู้ชายรักใช่ไหมติน่าก็รู้สึกว่าเออมันมีเซนส์ว่าทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญของตัวกับตัวเองมากกว่าเขาวะแล้วเดี๋ยวความรักหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมาหาเองนะคะเราบางทีเราไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปขวนขวายนะคะแต่มันก็มีหลุดบางทีมันก็มีหลุดจริงๆมันก็มีหลุดว่าบางทีก็แบบว่าโทรหาเขาแบบบางทีก็รับทันทีเลยมันก็มีหลุดแต่ว่าอย่าหลุดบ่อยพอหลุดแล้วต้องแบบรู้ตัวเฮ้ยหลุดแล้วครั้งหน้าต้องไม่ได้แล้วหรือว่าบางทีคุยเพลินนะคุยไปชั่วโมงนึงหลุดแล้วอันนี้คือหลุดมีหลุดเขาเจอว่ามันมีหลุดได้ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นนะคะมันต้องพยายามคือเรารู้ตัวแหละว่าอะไรที่เราทำแล้วมันไม่ดีอันนี้คือแบบขั้นแรกที่ดีแล้วแหละแล้วพอรู้ตัวปุ๊บแล้วก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆหาอะไรทำค่อยๆตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะไม่ต้องเอาความสุขของตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเนาะยังไงนะคะวันนี้ติน่าก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ที่ทีเนตันชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมไป follow ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ